ส่วนหนุ่มณเดชน์หลังง้อหวานใจที่ไม่ใช้คำว่าแฟนญาญ่าอุรัสยาสำเร็จก็โดนแซวถี่ยีโป๊หวานหนักมากตัวติดหนึบกันตลอดถึงขั้นญาญ่าตามไปเฝ้าพี่แบรี่ที่สนามบาสเกตบอลทีเดียวจริงๆผมไปอยู่แล้วผมไปทุกๆครั้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็ครั้งนี้ก็มีโอกาสที่ดีเพราะเขาว่างพอดีเขาก็เลยไปผมเล่นบ่อยแล้วไงครับก็อยากให้ผมก็ส่งให้ลูกพี่เคนใช่ไหมครับน้องคุณกับน้องจุนใช่ไหมแล้วก็จะมีส่งให้ญาญ่ากับแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยที่แบบก็อยากให้เขาเล่นเพราะเราชุดไม่ค่อยเก่งหรอกชุดไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยให้แบบตัวนำโชคเลยชุดเดียว